ดำเข่าควายเผือกเอออันนี้ไม่ได้สังเกตด้วยตอนได้มานึกว่าไม้เฮ้ยเข่าจริงครับแบงค์จ้าพี่อิมบอกเนี่ยมีไม่ถึง10ด้ามแล้วก็ในพระขันจานแล้วก็มีคนบอกว่าปู่ทวดรุ่นทะเลสูงเนี่ยเก๋มั่งไม่มีการจัดสร้างมั่งนู่นนี่นั่นมั่งไอคนที่พูดแบบเนี้ยถ้าใครพูดว่าทะเลสูงเก๋ทะเลสูงไม่ได้มีการจัดสร้างบ้างให้บอกเลยมาโอ๊ตบางแพฝากบอกว่าเหรียญแล้วก็กันจันนี่ที่มีรูปองค์หลวงพ่อแก่นจันทร์เหรียญแรกของประเทศก็เป็นเหรียญปี2497หูไหม97นะ2497นะเป็นเหรียญหลวงพ่อปอกด้านหลังเป็นองค์หลวงพ่อแก่นจันทร์ฟังไม่ผิดหรอกครับ2497นี่ครับสวยมากๆก็ต้องบอกว่าพ่อปอท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2465พ่อห้องเนี่ยยังไม่มรณภาพนะพ่อห้องมรณภาพพ.ศ. 2469แต่ปีพ.ศ. 2465หลวงพ่อห้องได้แต่งตั้งหลวงพ่อปอเป็นพระครูอินทะเขมาดูแลงานแทนท่านแล้วอะแล้วพ่อห้องท่านก็เลื่อนไปเป็นอาวุโสอยากได้ครับอยากได้เลยครับเหรียญหลวงพ่อแก่นจันทร์นี่เหรียญประสบการณ์ครับ2497ยิงไม่ออกแน่นอนเพราะเป็นเหรียญที่มีรูปหลวงพ่อแก่นจันทร์นะครั้งแรกของประเทศเท่าไหร่ครับอาจารย์ใครเอาเหรียญนี้นะเอา 4,500 เอา 4,500 บาทครับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 4,500ปิด 4,500 คุณอาศักดิ์ณรงค์ครับมาถึงนี่ที่ผมได้มาวันนี้นี่ที่ผมได้มาวันนี้อันนี้ที่ไหนครับนี่ที่ไหนเจ้าบุญพระจันทร์ปู่รอดบางน้ำบนพระปู่รอดขอคืออะไรง่ายตัวผมเองก็ไม่เคยได้เล่มนี้นะครับแต่เจ้าของอ่ะบอกว่ามีดหมออันเนี้ยคือจริงๆเขาไม่ได้เรียกมีดหมอนะลูกเขาเรียกพระขันอันนี้ไม่ได้มีดหมอถ้ามีดก็จะมีคมด้านเดียวถ้าพระขันคมสองด้านนะถ้าเป็นพระขันเนี่ยจะคมทั้งสองฝั่งถ้าเป็นมีดจะคมฝั่งเดียวอีกด้านนึงเป็นสันโอเคไหมเขาบอกว่าเนี่ยนะของหลวงพ่อโศกวัดปากคลองบางคกเจ้าของกล่าวบอกว่ามีไม่ถึง10ด้ามอันนี้ผมก็เล่าตามที่เขาบอกและอันเนี้ยคือพระขันหลวงพ่อโศกวัดปากคลองบางคบด้ามเข่าควายเผือกเอออันนี้ไม่ได้สังเกตด้วยตอนได้มานึกว่าไม้เฮ้ยเข่าจริงครับแบงโอเคด้ามเป็นเขาพี่อิมบอกเนี่ยมีไม่ถึง10ด้ามแล้วก็ในพระขันจานอ
นี่ครับอ้าวต้องขอข้อมูลจากคนพื้นที่เลยปิดพระขันหมื่นห้าพิพัฒน์มงคลน่าจะไม่ได้นะของผมมีเป็นข่าวทั้งเล่มเลยครับเป็นข่าวทั้งเล่มอะเล่มที่ผมเคยใช้อยู่ก็คือตอนนี้อยู่ที่พี่เล็กมังกรทองนี่ครับอันเนี้ยแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ประกันแท้ให้ด้วยประกันแท้ให้เลยเพราะว่าของแบบนี้ของเก๊ไม่ค่อยทำใช่ไหมฮะของเก๊ไม่ค่อยทำเนี่ยก็เอาว่าแทบไม่เจอเก๊เลยแล้วกันเก๊ก็ทำเป็นเขาเนี่ยแทบไม่เจอเก๊แล้วผมเชื่อว่าน้อยคนที่จะรู้เนี่ยคือพระขันธ์พระโศกพ่อให้ตายว่าผมเองก็ไม่เคยได้มาก่อนในชีวิตพระขันธ์ชนะทุกสิ่งอย่างใช่เลยครับผมคนเพชรโลหะถึงทำไมพระขันพระโศกจึงแพงเหตุการณ์เกิดจากตำรวจอะไปปราบเสือขาวแล้วปราบเสือขาวไม่ได้ยิงไม่ออกจับกุมเสือขาวไม่ได้เสือขาวที่โด่งดังมากนะแบงค์รู้จักไหมต้องไปดูหนังเรื่องจุมเสือขาวนี่ตอนนั้นดอมเล่นมั้งเสือขาวนี่ดังมากนะเสือขาวอะพอดิ่งลงของให้ตำรวจก็เลยไปหาพ่อดิ่งคุณรู้ไหมครับขุนพันธ์เนี่ยถ้าขุนพันธ์ไปปราบโจรที่ไหนนะขุนพันธ์จะต้องไปหาอาจารย์ที่ให้ของดีกับโจรคนนั้นแล้วขุนพันธ์เนี่ยไม่ได้ไปขอให้แก้นะเพราะอะไรป่ะให้ไปแล้วเนี่ยอาจารย์เขาจะไม่ล้างเขาจะไม่ทำร้ายสิแต่ขุนพันธ์จะไปขอของแบบที่หลวงพ่อให้โจรคนนั้นไปคุณพันไม่นี่ใครเป็นทายาทคุณพันไปหนาไปเลยคุณพันเนี่ยมาหาพ่อแดงทุ่งคอกถูกไหมฮะแล้วบอกว่าขอของแบบที่ให้เสือไปอ่ะให้โจรไปตำรวจก็ไปถามขอพ่อดิ่งไปถามพ่อดิ่งพ่อดิ่งบอกว่าถอนไม่ได้หรอกแต่ถ้าจะให้แก้ให้ไปเอาพระขันปราบศาสตาของพ่อโศกวัดปากคลองบางคกเอาพระขันปราบซาตาของพระโศกถึงแก้ของฉันได้ก็ตำรวจก็ไปขอพระขันพระโศกไงแล้วก็จานลูกกระสุนแล้วก็ปราบเสือขาวไง คือของแต่พระเกจิอาจารย์ที่ดังอะไม่ได้อยู่ๆมาดังเพราะมีเซียนมาปั่นไลฟ์สดขายสมัยก่อนไม่มีสมัยก่อนไม่ได้ขายด้วยมีประสบการณ์จึงไปหากันไปหาไปขอเอาของไปแลกเอาเหล้าไปมอมเพื่อให้ได้มาเอาไก่ชนไปแลกเอานกเขาไปแลกนะครับนี่อ่ะพ่อโศกวัดปากคลองบางครกเหนียวขนาดไหนก็แพ้พระขันนี่คือพระขันปราบซาตาอ่ะต่อไปนะครับแล้วก็มีอะไรอีกโอ้โหอันนี้ต้องขอข้อมูลจากคนพื้นที่มาก่อนแล้วก็ตะกร้านี้เมื่อเย็นนี้อ่ะพี่ๆเพื่อนๆตะกร้าเนี้ยโหแต่ถ้าจะไม่แบ่งเลยก็ไม่ได้อ่ะแบงค์ถ้าให้เหมาเลยอ่ะจะให้เหมาหรือจะให้แบ่งพ่อโศกเป็นสิทธิ์ปู่เทียนวัดละมุดพ่อโศกเนี่ยสิทธิ์ปู่ยิ้มพ่อโศกเนี่ยสิทธิ์ทำขุนแผนนะครับพ่อโศกเนี่ยนะฮะคือท่านเรียนจากท่านขุนแผนสิทธิ์ปู่ยิ้มแล้วท่านก็น่าจะเป็นสิทธิ์อีกหลายอาจารย์เหมาเท่าไรประมูลเลยครับถ้าเหมาเนี่ยผมจะไม่ได้แบ่งปู่ทวดนะเขาเก็บดีไหมถ้าเหมาว่าผมจะไม่ได้แบ่งปู่ทวดมีพ้องงานด้วยนี่แบ่งพระขันได้ครับอ่ะ
พระขันเนี่ยเดี๋ยวแบ่งให้ได้อยู่แล้วส่วนปู่ทวดขอให้ได้แบ่งปู่ทวดเนาะเพราะว่าแล้วหน้าพูดคุยเกี่ยวกับปู่ทวดรุ่นนี้ด้วยแล้วแต่อาจารย์เลยครับพี่แซมนะชุดนี้ขออนุญาตแบ่งดีฟ้าอะไรทองเท่าไรครับเรามาพูดถึงปู่ทวดรุ่นนี้กันก่อนนะครับต้องบอกว่าคนที่ไม่รู้ไปฟังคนที่ไม่รู้พูดไปเรื่อยถ้าคนรู้เขาก็จะนั่งหัวเราะแต่มันสำคัญตรงคนไม่รู้ฟังแล้วเชื่อเอามาพูดต่อนะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดปี08แล้วรุ่นเนี้ยมีชื่อเรียกว่ารุ่นอะไรเอ่ยทะเลสูงทะเลสูงแล้วก็มีคนบอกว่าปู่ทวดรุ่นทะเลสูงเนี่ยเก๋มั่งไม่มีการจัดสร้างมั่งนู่นนี่นั่นมั่งไอคนที่พูดแบบเนี้ยถ้าใครพูดว่าทะเลสูงเก๋ทะเลสูงไม่ได้มีการจัดสร้างบ้างให้บอกเลยมาโอ๊ตบางแพฝากบอกว่าไม่รู้อยู่เฉยๆนะครับซื้อหรือเปล่าเอามาขายเพราะว่ารุ่นเนี้ยคำว่าทะเลสูงเนี่ยไม่ได้เกิดจากตอนปี08ปู่ทวดรุ่นเนี้ยก็คือหลวงปู่ทวดปี08ธรรมดานี่แหละครับปี08เนี่ยเป็นปีที่หลวงปู่ทิมอ่ะรับเลื่อนชวนศักดิ์ใช่มั้ยเป็นพระครูวิสัยโสพล08เนี่ยไม่ได้เลื่อนแค่ปู่ทิมนะเจ้าคุณวัดโสธรก็เลื่อนชวนศักดิ์พระเกจิทั่วไทยเลื่อนมาสักปี08นี่ไงพอเที่ยงมุ่งชุมไงใช่เลื่อนมาสักปี08ข้างหลังเป็นพระยศเห็นป่ะก็คือเขาประทานปีอันนี้เป็นเก็บความรู้ไล่ฟังเล็กน้อยว่าทำไมเหรียญคณาจารย์เนี่ย246กว่ามีเหรียญคณาจารย์ค่อนข้างเยอะทำไมจาก2475เป็นต้นมาไม่ค่อยมีเหรียญแล้วก็มามีเหรียญตอนสงครามเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นปี249กว่าเป็นต้นมาทำไมมีการจัดสร้างเหรียญเยอะเป็นเกิดความรู้นะครับเพราะตอนหลังจากปี2475เกิดการปฏิวัติไงพอเกิดการปฏิวัติประเทศเนี่ยไม่ค่อยสงบการจัดสร้างเหรียญมันคือว่าสถาบันมหาสัตว์อ่อนแอตอนนั้นสถาบันสงฆ์ก็อ่อนแอก็ไม่ค่อยมีการจัดสร้างเหรียญแต่พอในหลวงร.9ขึ้นครองราชเห็นปะศาก2493เป็นต้นมาท่านก็ทรงนะฟื้นฟูความแข็งแรงของคณะสงฆ์โดยการพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ไงเห็นป่ะจากปี2493เป็นต้นมาเหรียญพระเกจิคณาจารย์จึงเยอะก็เป็นเหรียญฉลองสมณศักดิ์ด้วยลาประกาศราชนี้มันเกี่ยวพันกันกับสังคมแล้วก็วัตถุมงคลโอเคคราวนี้เหรียญเนี้ยสร้างปี08คำว่าเหรียญเนี้ยเรียกว่าทะเลสูงเนี่ยควรเป็นคำที่ดีงามและชื่นชมและเหรียญนี้ถ้าภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่าโคตรเจ๋งอะใครไปบูลลี่ทะเลสูงนะให้บอกเลยมันบ้าคือตอนนั้นน่ะเกิดพายุเกนี่ปี35ใช่มั้ยคือพายุเกเนี่ยก็เขาเรียกอะไรถล่มแหลมตะลุมพุกใช่มั้ยตอนนั้นน่ะคือนะเป็นพายุใต้ฝุ่นที่แบบว่ากวาดพื้นที่ชายทะเลเนี่ยราบเป็นหน้ากองนะฝนตกนี่ก็ปรากฏว่าคนที่แขวนเหรียญปู่ทวดปี08หน้าตาแบบเนี้ยนะครับพอฝนมันตกเยอะๆดินในป่าก็พังพอดินในป่าก็พังมันก็เกิดเป็นน้ำป่าไหลมาแล้วที่เขาไปตัดท่อนไม้ไว้ที่เรียกว่าท่อนซุงเนี่ยท่อนสูงเนี่ยตัดไว้ต้องรออะไรต้องรอเอาช้างไปลากต้องรอรถไปลากคราวนี้เมื่อมันเกิดน้ำฝนเยอะเนี่ยก็พัดพาเอาท่อนสูงเนี่ยไหลมาตามน้ำชาวบ้านที่ลอยคออยู่คือจริงๆอ่ะต้นทูงกระแทกตายหมดแหละเพราะทิศทางสูงมาแต่ละทิศมันหลบได้มั้ยล่ะแบงค์ปรากฏว่าคนที่แขวนหลวงปู่ทวดหน้าตาแบบเนี้ยลอยคออยู่กับท่อนสูงอ่ะแล้วไม่เป็นไรประสบการณ์ของเหรียญหลวงปู่ทวดเหรียญนี้
เขาจึงเรียกว่าเหรียญหลวงปู่ทวดที่รอดมาจากทะเลซุ้งนี่เป็นประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าโอ้โหอะไรที่แบบว่ามันปาฏิหาริย์แต่คนที่บอกทะเลซุ้งทะเลซุ้งแล้วคุณไม่รู้ที่มาที่ไปไปยังไงไปบูรีลี่อะไรเนี้ยนะผมบอกเฮ้ยคนรู้อ่ะเขาเชิดชูเกียรติคุณด้วยคำว่าทะเลซุ้งแต่คนไม่รู้ไปบูลลี่ก็ให้มันไม่ได้แขวนพระดีกันต่อไปนะครับนะฉะนั้นนะครับคือจะต้องบอกแบบนี้จะพิมพ์ไหนก็แล้วแต่เสกพร้อมกันถูกไหมอนุภาพก็ต้องเหมือนกันนี่นะเหรียญปู่ทวดแน่นอนปู่ทวดเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าในวงการพระคุณต้องรู้จักพระอยู่สองอย่างก่อนเลยคืออะไรปู่ทวดกับสมเด็จโตเพราะอะไรไหมเพราะอยู่ในหนังสือสวดมนต์ไงนะเพราะมีการสร้างรูปปั้นท่านเนี่ยเยอะสุดในประเทศไทยถ้าเป็นพระเกจินะจริงใช่ไหมจนนะครับพี่ก็เอานะฉะนั้นเหรียญปู่ทวดที่รอดจากทะเลซุงเหรียญนี้แล้ว08ด้วยนะเป็นปีที่พิธีใหญ่พระแพงนะครับสภาพสวยทุกเหรียญโอ้เจ้าของนี่นะเก็บรักษาไว้ให้เราเป็นอย่างดี08นี่ผ่านมากี่ปีแล้ว50กว่าปีขอแม่งเลยอ่ะเขียนไปแล้วลูกปู่ทวดทะเลสูงลูกเหรียญหลวงปู่ทวดทะเลสูง08นะครับองค์ละ 1,200 บาทองละ 1,200 บาทครับ 1,200 บาทครับนี่ปี08ประสบการณ์แขวนแล้วรอดจากนะท่อนซุงที่ไหลมาจากน้ำป่าพี่บุ้ง NK 08ครับเขามีพศบอกพี่ศักดิ์ณรงค์ B เดี๋ยวนับก่อนมีกี่เหรียญ1 2 3 4 6เหรียญ6 12 18 20เหรียญมีแค่20เหรียญ นะครับพิมพ์ผิดแล้วตามได้ 1,200 เนี่ยดีและไม่ได้แพงแต่ดีเขาเรียกว่านะฮะถูกและดีนี่ห่วงลูกห่วงหลานชอบแว้นชอบกลับบ้านดึกเวลาเมาเหล้านะจำหน้าใครไม่ค่อยได้ใครก็ได้มาเลยให้แขวนปู่ทวดนะจะได้ไม่ต้องไปทำศพนะลูกหลานสายเฟี้ยวสายแว้นพี่บุ้งพี่ศักดิ์ณรงค์พี่อะไรก็ได้พี่กูจุ้ยพี่ดีเจพี่ชัดชัยพี่ไพวันพี่ณัฐกรอ่ะ20เหรียญพี่อ่อพระราม2พี่กิโก5แยกเอาลง YouTube ไปด้วยนะครับเพราะปู่ทวดรุ่นนี้เป็นปี08และเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ครับพี่พิษณุพี่สมัยชูบานองละ 1,200 บาทนะครับเหลือ5เหรียญสุดท้ายเหลือเท่าไหร่เก็บไว้ที่พี่โอ๊ต่อไปเท่าไหร่ครับเป็นเหรียญกะไหล่ทองอะไรที่เป็นกะไหล่ทองก็จะมีความพิเศษกว่าลงดำอันนี้เป็นเรื่องปกติอัตโนมัติอยู่แล้วเหรียญกะไหล่ทองสวยทุกเหรียญมีให้อยู่10เหรียญ10เหรียญเหรียญละ 1,800 บาทสิบเหรียญเหรียญละ 1,800 บาทครับ08พิธีใหญ่นะเป็นพิธีเลื่อนสมณศักดิ์พิธีเดียวปีเดียวกันเหรียญเลื่อนผ่าปากที่เหรียญเป็นล้านมีแค่10เหรียญนะครับพี่พิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 1,800 ที่ประทับใจคืออะไรไหมโอ้เขาเก็บได้สวยมากอ่ะพี่นกปิด2มีแค่10เหรียญ